ครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับพ่อแม่พี่มีนแล้วนะครับเน้นมากเลยพ่อแม่วันนี้จะมาเผาพี่มีนกันครับว่าตอนอยู่ที่บ้านเนี่ยจะเหมือนกับที่พี่มีนอยู่บ้านแมคโนเลียหรือเปล่าถ้าเด็กตั้งแต่เด็กๆนะจะแบบว่าจะว่านอนสอนง่ายมากกว่าทุกวันนี้ตอนแก่ดัดยากใช่ใช่ใช่เพราะประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวนะคุณกับฉันไปเจอกันข้างนอกคือเด็กๆเนี่ยไม่ว่าจะไปเล่นที่ไหนหรืออะไรก็ตามถ้าเรียกมินเด็กก็จะบอกมินกลับบ้านเออเป็นคนชอบกลับบ้านไม่ชอบเล่นกำลังจะเล่นหรืออะไรจะอะไรก็ตามพอเรียกนี่จะหันหลังกลับทันทีแต่ความเจ้าเล่ห์ก็มีนะคะน้องมินเยอะเยอะตรงที่ว่าแต่อยากให้พ่อเล่าดีกว่าเป็นเด็กเรียบร้อยเป็นเด็กเรียบร้อยรับไปส่งก็มีแบบเหมือนหัวโจกอ่ะหัวโจกเพื่อนอ่ะแบบว่านี่พี่นี่ที่ผู้ได้ฟังในหมายถึงว่าเปรียบกว่าในบ้านไงแต่ในบ้านนี่เขาเหมือนก็เป็นพี่เป็นอู้ดีมากแต่ข้างนอกแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ท่านผู้ชมสัมผัสได้หรือยังเหมือนไม่ใช่อ่ะเพราะว่าอะไรนะเคยหลอกพ่อให้ไปรับที่เนื้อพ่อวันนี้หนูไอ้นั่นนะหนูไม่ค่อยสบายอ่ะขอญาติครูแล้วครูก็บอกว่าครูก็ให้อนุญาตนี่พ่อก็ครับครูพ่อเอารถปิกอัพมาแล้วกันแล้วก็คุณพ่อไปจอดตรงนั้นนะตรงนี้นะจะบอกที่จอดคือรถต้องบอกก่อนว่ารถปิกอัพมันเป็นรถปิกอัพขนของใช่ไหมคะมันจะเป็นเหล็กปิดหมดเลยข้างหลังเนี่ยนึกออกไหมมันจะมีที่นั่งแค่สองที่นั่งก็เป็นตู้เหล็กแล้วก็จะเป็นก็บอกพ่อว่าพ่อพ่อไปจอดตรงร้านอเนกประสงค์ตรงนี้นะซึ่งมันจะไกลมากคือจะบอกที่จอดแล้วเราก็เดินไปเปิดล็อกรถแล้วก็บอกเพื่อนว่ารถจอดตรงนี้ให้ไปขึ้นเพื่อนขึ้นไปแบบ20อ่ะพี่แล้วหนูกับพ่อก็เดินไปห้องธุรการไปทำเรื่องออกจากโรงเรียนก็เท่ากับว่ารับหนี้ออกคนเดียวใช่ไหมรับหนี้ออกคนเดียวเพื่อน20คนอยู่บนหลังรถกระบะแล้วพ่อคือพอขึ้นรถไปรู้แล้วนะว่ามีคนตอนแรกแต่ไม่รู้ตอนแรกไม่รู้พอขึ้นไปรถแห่เลยจ้าขับไปเรื่อยมันประมาณว่ามันเหมือนก็จะมีรถเราก็รถเปล่าทำไมมันหนักเหมือนกับมีคนอยู่ข้างหลังอ่ะผมท้ายเลยต้องจอดข้างทางไงถามจอดข้างทางถามว่ามินไปรถพ่อหนักจังไปดูที่ยางยังแบนหรือเปล่าหรือเรามันโดนรู้สึกมันหนักมินก็บอกเลยบอกว่าหนูชวนเพื่อนโดดเรียนนี่สิคนหนักอยู่แล้วเบียดกันแบบอัดอยู่ในรถอ่ะกระโดดไม่ได้อ่ะพอเบาโดดมาบ้านมาบ้านเนี่ยแหละแต่เขามาบ้านมาบ้านปีนเนี่ยแหละเราก็เลยต้องตกกระโดดกระไดพลอยโจรกันออกมาถึงข้างนอกแล้วตายเลยถึงบอกลุงหูเนี่ยนะเขาบอกว่าทำไมไม่บอกพ่อตอนที่แรกอ้าวบอกกันเลยมาแล้วอย่างเดี๋ยวพ่อตื่นเต้นว่าหูมีคนนี้ออกมาด้วยเงี้ยแม่มันเยี่ยมจริงครับผมเจมินครับเห็นเจมินสนิทกับพ่อแม่อย่างนี้ครับเคยมีปัญหาอะไรให้ปวดหัวไหมครับเยอะแยะแล้วครับคือมันถ้าฟังคนทางบ้านฟังเนี่ยอาจจะสงสัยตกใจว่าใช่เหรอนี่คือปัญหาเหรอคือมีอยู่ครั้งหนึ่ง The Letter เป็นหนังเรื่อง The Letter ใครๆก็รู้จักอยากดูมาก The Letter แล้วตอนนั้นทำงานแบบว่าถ่ายละครกลิ้งไว้ก่อนเพราะสอนไว้ก็จะไม่ค่อยว่างจะว่างแบบนานๆทีว่างทีปรากฏว่าวันนั้นเป็นวันอาทิตย์จำได้เลยแล้วว่างก็เลยอยากไปดูมากก็เลยบอกแม่ว่าแปลดู The Letter กันแล้วแม่ก็พูดกับหนูว่าอ๋อวันนี้แม่ไปไม่ได้จ้ะเพราะแม่มีงานแม่นัดลูกค้าไว้มีก็ด้วยความที่แบบว่าอยากไปดูมากดิฉันทำอะไรคะร้องไห้ร้องไห้เสร็จจะไปโดดบ้านบอกแม่ไปโดดบ้านตายแล้วบ้านสูงมากสองชั้นโดดบ้านตายร้องไห้แม่บอกว่าอะไรเอาเลยลูกโดดเลยลูกโดดเลยเอาเลยจ้าสรุปไปดูกับแม่บ้านเพราะว่าพ่อแม่บอกว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าเหตุผลแค่นี้เออก็โดดเลยแม่แม่แล้วแม่ทำใจได้โดดเลยจ้าโดดแม่โดดเลยจ้านี่คือปัญหาแต่ไม่ได้ปัญหาอายุตอนเท่าแกม.5 อะไรอย่างเงี้ยครับผมพี่มินนี่จะสนิทกับพ่อมากใช่ไหมแล้วก็แบบนิสัยห้าวๆนี่เหมือนกันไหมครับแบบฉันออกจะเรียบร้อยจะตัวมินเนี่ยคือพ่อเนี่ยมินเนี่ยห้าวที่ห้าวเพราะว่าคือสนิทกับพ่อกับแม่สนิทกับแม่คือก็เลยจะห้าวๆแล้วกีฬาที่เขาชอบเนี่ยอย่างขี่ม้าชอบขี่ม้าขี่ม้าจ้าโดดไอ้บันทีจ้าอะไรเงี้ยเขาชอบโดดที่นิวซีแลนด์ที่ว่ามันตื่นเต้นอ่ะเขาจะผูกพันมากกว่าแม่เพราะแม่เนี่ยจะไม่ตามใจแต่มันสนิทกับแม่ตอนโตนะเพราะว่าแต่งตัวซื้อเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้ก็จะไปกับแม่ทำลงทำเล็บทำผมก็จะไปกับแม่พ่อก็ไม่ไหวบ้างบางทีไปแต่ตอนเรียนหนังสือนี่ยังนี่ตอนเรียนหนังสือนี่ยังพ่อตลอดพ่อตลอดขนาดมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยตอนนั้นเขารุ่นขึ้นมาเลยเขาเริ่มเจ็บหน้าอกไงเขาจะพาจะให้พ่อบอกพ่อสงสัยจะเป็นมะเร็งเขาบอกว่าปวด
ปวดหน้าอกสงสัยดูเท้าเป็นไงอ่ะมันเป็นไงบอกมันปวดมันปวดเจ็บหน้าอกไปหมดเลยเนี่ยสงสัยจะเป็นมะเร็งเลยบอกเลยบอกไม่ใช่หรอกเป็นมะเร็งเหรอแย่อะไรอ่ะหนุ่มๆสาวๆอ่ะผู้ชายบอกพ่อยังไปเคยเป็นเลยแต่สมัยพ่อจะแตกหนุ่มเนี่ยมันก็เจ็บเจ็บหน้าอกเหมือนกันเลยบอกเนี่ยฉันเป็นมะเร็งจริงนะนี่เขาโอ้โหเขาว่าเป็นมะเร็งคือบอกพ่อถึงได้บอกไงบางเรื่องเนี่ยถามแม่บ้างก็ได้อย่าถามพ่อทุกเรื่องพ่อบางเรื่องพ่อก็ไม่รู้บอกไงบางเรื่องเลยพ่อไม่มีเหมือนแม่เลยบอกที่คนอะไรนั่นกันสมัยก็เด็กๆไงซึ้งๆก็ส่วนมากเขาเรื่องเขามีเงื่อนไงมินก็อย่างสมมติลูกหักเนี่ยแล้วก็มาโศกมาเศร้าเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าเราก็คือเราก็ทนไม่ได้ไงเราก็นั่งมองอยู่2วันอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นก็ไม่ถึงกับขนาดว่าเป็นแฟนเป็นอะไรคือเหมือนกับชอบกันอยู่เนี่ยต้องพี่เลิฟนะคะก็เลยบอกว่ามีนพ่อนะลูกก็รู้พ่อเลี้ยงลูกนะพ่อไม่เคยว่าไม่เคยนู่นไม่เคยอะไรเงี้ยแล้วพ่ออยู่กับลูกมาเท่าไหร่พ่ออยู่กับลูกมา10กว่าปีเลยบอกมีน10ปี20ปีเงี้ยพ่อไม่เคยทำให้ลูกถึงขนาดเศร้าถึงขนาดเนี่ยแล้วทำไมอ่ะคนอื่นเขามาคนเขามากี่วันเขามาทำให้ลูกถึงขนาดนี้ลูกไม่คิดถึงใจพ่อมาเหรอเราบอกจบเลยจ้าฟินาเล่พ่อบอกว่าเสียใจเลยจ้าทำไมลูกไม่คิดถึงใจพ่อมาขนาดพ่อ20ปีเงี้ยพ่อแล้วพ่อจะเสียใจขนาดไหนฟินาเล่จ้าเขาเลยคิดได้เขาก็เลยคิดได้ได้ถามว่าทำกิจการกับโรงงานเสื้อผ้าทำยังไงบ้างครับเพราะวันนี้ไม่ได้ไปเยี่ยมปกติเราก็จะทำเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตอะไรเงี้ยแต่เสื้อเชิ้ตนี่จะเป็นออเดอร์มากกว่าคือที่เขาสั่งเราเนี่ยทำแต่ถ้าเป็นเสื้อยืดเนี่ยเราจะขายเราจะมีร้านประตูน้ำไงเราก็จะไปขายยี่ห้อเสื้อยี่ห้อมีนยี่ห้อกามีนร้านก็ชื่อร้านมีนสำหรับว่าองค์กรไหนต้องการทำเสื้อยืดนะคะมหาวิทยาลัยไหนบริษัทอะไรสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะคะแรงคือแบบว่าติดต่อได้คือเสื้อก็แล้วคือรับทำอะ make to order จะให้จะมีนรับงานกิจการต่อหรือเปล่าอยู่ที่ตัวเขาอีกแต่ว่าคิดแล้วยากเพราะว่าทุกวันนี้เขายังไม่เคยเข้ามาเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำมั้งเนี่ยว่าพ่อทำอะไรจริงๆนะว่าไปจริงๆเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำเขาก็จะเรียนแล้วก็เนี่ยแหละถ้าวันไหนแม่เผาเลยนะถ้าวันไหนว่างมีเวลาที่แม่แม่วันนี้มีนัดกับเพื่อนนักซ้อมหรอกไม่ได้ทีอะไรไม่แต่จริงจริงมีงานตลอดก็ไม่ได้กิจกรรมตลอดนานจะไปช่วยทีร้านครั้งนึงไม่พอนานนี่ก็ถือว่านานนะปีละครั้งนี่ถือว่านานว้าเป็นความกันปีละครั้งปีแรกนะปีละครั้งนี่หนูว่านานไหมลูกนานมากนานเลยปีแรกนะก็พูดถึงถ้าจะให้นั่นนะคือก็อวยพรหมดละทั้งปอทั้งบอสทั้งถึงสองคนนั่นแหละคือก็ถือว่าเป็นลูกเหมือนกันก็ขอให้ตั้งใจทำงานนะคือและอย่างการทำงานพวกนี้คือเวลาสำคัญหนึ่งต้องรักษาเวลาแล้วก็รักษาเวลาความซื่อสัตย์แล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนนะแล้วเราก็จะเจริญจะขอให้ทุกคนเป็นเด็กดีแล้วก็จะคือจะประสบผลสำเร็จไปเองคือมันเป็นอะไรของมันเองเลยก็ต้องดูแลน้องๆดีๆลูกอย่าไปบีบน้องพูดจาเพราะๆลูกไม่เคยมีน้องสักครั้งในชีวิตนั่นแหละพูดให้ฟังเฉยพูดให้ฟังพี่มีนอยากรู้ว่าน้องคิดว่าพี่เป็นยังไงบ้างอยากรู้ขอพี่ปอก่อนก็พี่มีนแบบสมมติเราทำพี่มีนจะเตือนตลอดครับแบบคือจะแบบบอกตรงๆมาเลยเราจะได้แบบปรับถูกจุดไปเลยอะไรเงี้ยก็ดีครับไม่เคยอ้อมค้อมเลยใช่แล้วบอสนะลูกครับดีมากครับเหมือนเป็นแม่คนสอนทุกเรื่องนะครับผมสอนตั้งแต่ในบ้านแล้วครับก็สอนหลายอย่างออกมาก็ยังสอนอยู่ครับก็ดีครับแล้วก็แบบว่ามีปัญหาอะไรก็บอกว่าจะปรึกษากับเจมีนได้ง่ายครับแบบว่าเหมือนที่มีแบบเป็นคนที่เปิดแบบมีอะไรเข้ามาก็ปรึกษาได้ตลอดอะไรเงี้ยครับน้ำตาจะไหลคุณจะกัดว่าฉันมีประสบการณ์มั้ยครับผมก็อันนี้ก็อยู่กันมาสักพักนะครับผมก็วันนี้ก็สนุกมากครับผมได้มาเที่ยวบ้านเจมีนก็ขอบคุณคุณพ่อแม่เจมีนมากครับที่ได้ไปพอแล้วก็พาเยี่ยมชมมาแล้วก็ทำกับข้าวให้กินครับผมก็เดี๋ยวว่ากระปอก็ขอตัวไปดวลเกมวีกับคุณพ่อได้เลย
พวกเราทั้งสองคนจะไปทำอะไรกันต่อก็สามารถติดตามได้ในทูโมเมนต์ฮะใช่ค่ะติดตามทูโมเมนต์ครับสวัสดีครับ